ขณะที่ความเคลื่อนไหวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลนั้นเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตต่างๆในประเทศไทยรวมถึงองค์การสหประชาชาติที่นิวยอร์กสหรัฐสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาตินครเจนีวารวมถึงรัฐมนตรีต่างประเทศของ5ชาติสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNHC ซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐอเมริกาจีนอังกฤษฝรั่งเศสและรัสเซียโดยขอให้ประณามการบุกยึดสถานที่ราชการของกลุ่มผู้ชุมนุมนายสุรพงษ์ยังระบุนะคะว่าหนังสือดังกล่าวนั้นก็ได้ชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมการเมืองในประเทศไทยและยังได้มีการมอบหมายให้ทางรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนั้นเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่พังประตูกระทรวงการต่างประเทศช่วงคืนที่ผ่านมานอกจากนี้จากที่สถานทูตของประเทศต่างๆในประเทศไทย22แห่งได้ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่ชุมนุมนั้นก็ได้เตรียมทำหนังสือชี้แจงไปยังสถานเอกอัครราชทูตทั้ง22ประเทศและผู้นำมิตรประเทศอีก5ประเทศรวมถึงองค์การสหประชาชาติและ Human Rights Watch ที่กรุงเจนีวาเพื่อชี้แจงถึงสถานการณ์การเมืองในไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับการประท้วงของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มีการบุกยึดสถานที่ราชการค่ะผมก็ได้แจ้งในที่ประชุม ACD ซึ่งมีรัฐมนตรีต่างประเทศและก็ผู้นำของประเทศต่างๆทั้งหมด32ประเทศได้รับทราบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยได้มีการยกระดับขณะนี้เนี่ยได้มีการแจ้งเตือนประเทศต่างๆแจ้งเตือนถึงการชุมนุมประท้วงของประเทศไทยในเรานะครับจากที่กระทรวงการต่างประเทศสำรวจ68ประเทศเนี่ยนะครับขณะนี้มี22ประเทศที่ได้ประกาศนะครับก็จะส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของไทยเราอย่างแน่นอนนายสุรพงษ์ก็บอกด้วยนะครับว่าการที่กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปบุกยึดสถานที่ราชการต่างๆถือว่าเป็นการกระทำที่กระทบกับความมั่นคงของชาติเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไม่เป็นไปตามกรอบภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นก็เรียกร้องให้นายสุเทพเทือกสุบรรณได้ใช้สติอย่าใช้ความรู้สึกส่วนตัวมาทำลายบ้านเมืองแล้วก็จะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยนะครับ